ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชุมชนคอนเพลนะครับชุมชนคอนเพลนี้จะเป็นอริยะเกษตรของคนชุมพรรุ่นใหม่นะครับโดยจะรวบรวมเครือข่ายเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรของเราแห่งนี้นะครับโดยนำทีมโดยนะครับผมอาจารย์สรันดวงสุวรรณนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดชุมพรเชิญเข้ามาเลยครับจ้าเรามีงานวันไหนถึงวันไหนครับงานราชกระบังชุมพรแฟร์นะครับเรามีตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์เราจะมีเครือข่ายของชุมชนคอนเพลนะครับมีงานวิชาการมีงานประกวดแข่งขันต่างๆข้างบนนะครับส่วนชุมชนคอนเพลตรงนี้เราจะมีของเครือข่ายเกษตรกรที่มาร่วมเปิดบูธนะครับตรงนี้บูธนี้นะครับจะเป็นบูธไฮไลท์ของชุมชนคอนเพลซึ่งจะขายกาแฟซึ่งจะเป็นกาแฟคุณภาพพิเศษที่ทำกาแฟแบบปราณีตนะฮะมีรสชาติที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับกาแฟของพี่พัฒนะเนี่ยก็ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของเกษตรกรกาแฟของในชุมพรอยู่แล้วนะครับมีเครือข่ายที่มาเปิดขายของสินค้าอินทรีย์นะครับมีข้าวไรเบอรี่นะครับของพ่อกำนันข้าวไรเบอรี่พ่อกำนันก็คือของลุงแอดแสดงว่าพ่อเป็นกำนันของลุงแอดอันนี้เอามาเปิด7วันเราให้กินฟรีทั้ง7วันเลยครับแขกไปใครมาใครอยากชิมเดี๋ยวต้องมาชิมน้ำข้าวไรเบอรี่รสชาติอย่างไรเนี่ยต้องมาลองของที่นี่เลยครับข้าวไรเบอรี่นี่ประโยชน์ถ้าเรารู้นี่สรรพคุณไม่ธรรมดานะครับมีคุณค่าทางอาหารโภชนาการค่อนข้างสูงมากนะครับไหนๆมาแล้วครับต้องชิมนะครับเรื่องครับชิมสองสาวเราไปไหนอ่ะอยู่ค่ะไม่ใช่ของพี่ผู้สื่อข่าวเราไปไหนเฮ้ยสุดยอดเลยป้าจิ๋มเดี๋ยวก่อนชิมให้ป้าจิ๋มชิมหน่อยอย่าเอาเยอะนะฉันจะไปกินข้าวกับหมูสุขภาพก่อนเอาแค่ให้รู้รสชาติครับพี่จิ๋มเอาให้รู้รสชาติเอาลาวฉันค่ะด้วยมันใช้งานตั้งเป็นอันนั้นเรียกอะไรลูกข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่ปั่นนะครับถือไว้นะอันนี้เลยครับข้าวไรเบอรี่ตอนนี้ป้าจิ๋มกำลังจะมาชิมข้าวไรเบอรี่ปั่นนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกนะคะป้าจิ๋มกินแล้วติดใจป้าจิ๋มกินแล้วติดใจสั่งข้าวไรเบอรี่เป็นข้าวล้วนๆเป็นข้าวแล้วก็นี่อะไรป้าจิ๋มไฟเพิ่มวิตามินดูนี่เลยข้าวไรเบอรี่นี่เลยนะครับข้าวนี้เลยนะครับกินดิบได้เลยนะได้ค่ะออร์แกนิกแน่นอนนะครับข้าวไรเบอรี่อย่างนี้เราต้องรักษาสุขภาพถูกต้องจะได้เป็นสาวพันปีแบบป้าจิ๋มนะคะนี่ไปไหนต่อเชิญไปทานข้าวกับหมูสุขภาพในโซนนี้นะครับก็จะเป็นลานเวทีเสวนาแล้วก็ลานเวทีกิจกรรมของนักศึกษาแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของป้ายที่เราจะสื่อสารว่าป้ายสื่อสารว่าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดชุมพรเนี่ยเรามีพันธกิจอะไรบ้างที่เราทำงานกันอยู่นะครับป้ายแรกคือป้ายของศูนย์ AAC หรือว่าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของจังหวัดชุมพรหน้าที่ของศูนย์ AAC เราส่งเสริมเรื่องของการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตรอันที่2เราส่งเสริมองค์ความรู้องค์สิ่งประดิษฐ์ในเกี่ยวในด้านการเกษตรให้กับจังหวัดชุมพร3ต้องเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรสร้างผู้นำสถาบันเกษตรกรนะครับเช่นอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์นะฮะสตาร์ทอัพหรือ SME เกษตรในจังหวัดชุมพรแล้วก็4เนี่ยต้องผลักดันในเรื่องของงานวิจัยนะครับก็ถามหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นดำเนินไปแล้วใช่ไหมคะดำเนินมาแล้วในส่วนของ4โครงการนี้โดยที่ศูนย์ AC เราจะใช้ยุทธศาสตร์ของทิศทางพัฒนาภาคใต้โดยใช้ชื่อว่าเพิร์ลชุมพรนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมการเกษตรงานวิจัยและก็การเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคโดยที่โครงการของ AC ที่เราได้ตั้งไว้นะครับในส่วนนี้ก็คือการทำสถานีแปลงร่างขยะเป็นทรัพยากรนะครับซึ่งเรามุ่งเน้นในเรื่องของด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชุมพรถ้าเราจัดการขยะได้บางส่วนขยะสามารถแปรรูปมาเป็นดินอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเอาไปใช้ในการเกษตรได้นะครับบำรุงดินใช่บำรุงดินเสร็จแล้วเมื่อมันมีการบำรุงดินเสร็จเราก็จะมีส่วนของการวิจัยในด้านของการบริการตรวจวัดวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินนะครับหรือเราจะทำเกษตรแบบแม่นยำเนี่ยเราต้องรู้ทั้งข้อมูลของดินข้อมูลน้ำข้อมูลอากาศต้องสตาร์ทที่ดินก่อนใช่ครับต้องเริ่มที่ดินก่อนแล้วจากนั้นเมื่อเราได้ผลผลิตเราก็จะทำในเรื่องของการสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปสร้างมูลค่านะครับเมื่อทั้งหมด3อันนี้เราทำเสร็จเราก็จะใช้แพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า Village Insight เอาข้อมูลต่างๆขึ้นไปบน Digital Village Insight
พื่อให้ข้างนอกเขาได้เห็นว่าศูนย์ AC เราส่งเสริมชุมชนไหนบ้างนะมันก็จะเกี่ยวข้องในเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมาเป็นหลักเป็นหลักตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวอันนี้ถูกต้องนิยมถูกต้องครับสตาร์ทอันนี้ซึ่งคนเที่ยวก็ต้องบอกว่าท่องเที่ยวชุมชนใช่ครับซึ่ง4โครงการนี้ตอนนี้เรามีเกษตรกรต้นแบบแล้วของจังหวัดชุมพร5คนนะครับโดยเราใช้ชื่อว่าทีมเพิร์ลชุมพรนะครับเพิร์ลชุมพรเราจะสร้างเป็นต้นแบบอารยะเกษตรยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งในวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามแนวสานพระราชาตอนนี้ต้นแบบเนี่ยคือนักศึกษาของเทคโนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนักศึกษาเทคโน5คนนี้จะเป็นนักศึกษาในหลักสูตรผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชานะครับซึ่งเข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีและเราได้ส่งขึ้นไปเข้าไปประกวดในโครงการของ The Star STEM ที่จัดขึ้นโดยรัฐสภานะครับโดยที่ได้รางวัลเข้ารอบได้รางวัลระดับประเทศมานะครับแล้วเมื่อวานซืนก็ได้มีการคณะทำงานของวุฒิสภาได้ลงมาเยี่ยมนะครับชุมชนคนเพลเราโดยให้เกียรติจากท่านพลเอกสง่าพลเอกพหลสง่าเนตรนะครับเข้ามาเยี่ยมทีมพวกเราป้าจิ๋มกำลังบอกว่าที่ถามว่าเป็นตัวแทนเนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาของเทคโนถูกต้องป้าจิ๋มกำลังจะเชิญชวนให้นักเรียนถูกต้องที่กำลังจะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาให้รู้ว่าเราไม่ได้ไปเรียนไกลเลยใช่เทคโนลาดกระบังปทิวเนี่ยเป็นสถานที่เรียบบ่มเพาะถูกต้องให้พวกเราเนี่ยใช่ฮะเรียนในที่บ้านเนาะไม่ต้องไปไกลถูกต้องและสามารถจะมีชื่อเสียงในการนักศึกษาตัวอย่างถูกต้องถ้าท่านนี้ตอนนี้เนี่ยเขากำลังทำชื่อเสียงให้กับตัวเขาเองและชุมชนเพราะฉะนั้นลูกหลานๆไม่ว่าจะเป็นศิลปไทยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสะอาดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปทิวหรือว่าม.ปลายนะคะที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยลองมองดูเทคโนโลยีลาดกระบังปทิวเป็นทางเลือกซึ่งไม่น้อยหน้าใครนะป้าว่าเราตรงนี้แหละที่สุดไม่ต้องไปแข่งกับดาวข้างนอกเราแข่งดาวในนี้เราจะเด่นทีนี้เมื่อเพิร์ลชุมพรเราสร้างเป็นเฟรมเวิร์กสร้างคนแล้วเนี่ยคนในที่นี้เราจะสร้างขึ้นจากสตาร์สเต็มคำว่าสตาร์สเต็มมีที่มาจาก 5M M ในที่นี้คือเราต้องสร้างแรงจูงใจให้เขาเป็นนวัตกรเป็นเกษตรกรเป็นนักเรียนนักวิจัยทั้งคนในคนเดียวกันและมีวิธีการที่สามารถทำผู้ประกอบสินค้าตัวเองที่มีราคาได้มี mindset ที่มีความเป็นผู้ประกอบการนะครับมีคุณธรรมในใจด้วยนี่อันนี้สำคัญและสุดท้ายมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 5M นี้จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพิร์ลชุมพรสู่ความยั่งยืนของจังหวัดชุมพรได้นะครับหนูไม่ได้เดินคนเดียวนะลูกจะมีหน่วยราชการมีหน่วยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงเราไปทำงานจบออกไปเราทำงานเราก็ยังมีพี่เลี้ยงอยู่เราสามารถจะมีโครงการของงบประมาณจากส่วนราชการได้แต่เราต้องรู้จักใช้งานให้เป็นนะคะใช่ครับแล้วทีนี้คีย์ไฮไลท์ของชุมชนคนเพลเนี่ยเราได้สร้างอีเวนต์ในเรื่องของการคัดแยกขยะค่ะอันนี้จะเป็นมหาลัยแรกในจังหวัดภาคใต้เลยก็ได้นะครับเราพูดว่าเป็นภาคใต้โดยเฉพาะการแยกสถานีคัดแยกขยะเนี่ยในงานราชกระบังชุมพรแฟร์เนี่ยเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดเราใช้ชื่อว่าเป็นซีโร่เวสต์ซีโร่เวสต์นะครับคือแยกแล้วไปไหนบ้างแยกแล้วส่งต่อไปเป็นพลังงานเช่นภาชนะชามจานถุงพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถแยกแล้วไปเป็นพลังงานได้ซึ่งเรามีวิศวกรรมเครื่องกลเรามีวิศวกรรมพลังงานที่เราสามารถใช้งานวิจัยมาผลิตสิ่งเหล่านี้ให้เป็นพลังงานได้นะครับต่อไปเราส่งต่อรีไซเคิลบางส่วนเราส่งต่อรีไซเคิลได้เช่นขวดแก้วหลอดต่างๆเรารีไซเคิลได้มีมูลค่านะครับอีกส่วนนึงที่เป็นขยะอินทรีย์เราก็จะทำเป็นในเรื่องของปุ๋ยนะครับเอาไปใช้ในการเกษตรต่อนะครับเราจะมีแปลงทดลองการเกษตรนะครับแปลงต้นแบบที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปดูแลเรื่องต้นไม้เช่นกาแฟทุเรียนปาล์มน้ำมันนะครับของที่ลาดกระบังชุมพรเราก็จะมีส่วนนี้อยู่ซึ่งทุกวันนี้งานเนี่ยเราจัดกันมา4วันแล้วขยะเนี่ยเราแทบจะน้อยมากนะครับขยะที่เป็นของเสียต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าขยะที่เป็นเศษอาหารผลไม้ต่างๆเนี่ยเราไปให้หมูแล้วก็เอาไปใช้ในฟาร์มของเราณตอนนี้นะครับเราจัดการได้เด็ดสับเดี๋ยวเราจะได้เห็นทีมซีโร่เวสต์ซึ่งเป็นนักศึกษาของพระจอมเกล้าราชกระบังชุมพรเราตอนนี้มีถึงวันไหนคะถึงวันที่4กุมภาครับถึงวันที่4กุมภาหนูๆยังมาทันนะคะตอนนี้ป้าจิ๋มก็เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดแล้วว่าให้เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญชวนนักเรียนศิลปไทยให้มาดูว่า
เทคโนก็ทำอะไรกันบ้างลูกๆจะได้แน่ใจว่าไม่ขี้เหร่นะคะไม่ขี้เหร่แล้วก็มาเป็นน้องใหม่ที่นี่สบายที่สุดนะคะแล้วก็ก้าวหน้าเนี่ยป้าจิ๋มมาตั้งแต่เขายังไม่มีอะไรจนเดี๋ยวนี้นะป้าก็ภูมิใจนะว่าอย่างน้อยจังหวัดชุมพรก็มีสถาบันที่สามารถสร้างตัวเราสร้างลูกหลานของชาวชุมพรเนี่ยได้เจริญเติบโตง่ายที่สุดใกล้บ้านที่สุดประหยัดที่สุดนะคะครับไปเดี๋ยวเราจะไปดูบูธจุดที่เราคัดแยกขยะนะครับจุดต่อไปนี่ก็จะเป็นเวทีมีป้ายของผู้สนับสนุนนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมามีทั้งหน่วยงานราชการนะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดวช.ทุนวิจัยมีของกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรนะครับธ.ก.ส. SME Bank เทศบาลชุมโคของบรรยากาศก็จะเป็นแนวสไตล์สบายๆแนวแคมปิ้งนะครับโดยจุดนี้เราจะเป็นจุด Sourcing Station นะฮะหรือว่าจุดสถานีคัดแยกขยะเราจะมีนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าเราใช้ว่าเป็นจิตอาสาในการทำงาน Zero Waste เป็นทูตเราต้องการให้เป็นทูตทางวัฒนธรรมเป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อจะบอกต่อว่ามหาวิทยาลัยนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเขตชุมพรเนี่ยเราจะก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเริ่มทำซีโร่เวสด้วยการลดคาร์บอนจากขยะในงานราชกระบังชุมพรแฟร์เราจะบอกว่าราชกระบังชุมพรแฟร์เราแคร์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดชุมพรครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายภูวดลกับพืชดินครับเป็นเลขานุการนะครับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมนะหรือว่า AC ชุมพรนะครับคือในความคิดของเราเนี่ยเราเริ่มมองเห็นปัญหาซึ่งตอนนี้เทรนด์เรื่องสิ่งแวดล้อมมันมานะครับแล้วก็เขาพูดเรื่องคาร์บอนกันเยอะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแต่ตอนนี้การจะซื้อขายเนี่ยจุดเริ่มต้นคือการเรามาลดปริมาณคาร์บอนให้ได้ก่อนแล้วกิจกรรมที่ลาดกระบังชุมพรตอนนี้ที่มีอยู่คือเป็นอีเวนต์ใช่ไหมครับเป็นงานประจำปีที่ปกติเนี่ยเราอะนะครับปกติเวลาอย่างเงี้ยเรากลับบ้านกันแล้วไม่มีใครมาทำอะไรนี้พอเรามีงานเจ็บมันจะคืนมันมีการบริโภคเขาเรียกไงอาหารมีการใช้ของเยอะมีการเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนทีนี้ไอตัวคาร์บอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นบ่งบอกว่ามันได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นการใช้ไฟหรือการทิ้งขยะอะไรพวกนี้ครับมันเป็นตัวนี้ทำให้เราสร้างผลกระทบกับโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยที่มันเกิดณในงานอีเวนต์ใช่ไหมครับเราก็เลยมีความคิดว่าเราอยากจะช่วยสถาบันนะครับลดคาร์บอนนะครับจากอีเวนต์นี้เราก็เลยคิดสิ่งที่มันง่ายที่สุดเลยก็คือการแยกขยะเพราะว่าเราจะไปให้เขามาปิดไฟหรือลดไฟมันไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเรามา encourage หรือว่าเรามากระตุ้นมาชวนส่งเสริมทุกคนอ่ะให้ร่วมแยกขยะกันอ่ะในถูกประเภทอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่นักศึกษาที่เคยพูดไปนะครับเราแยกไม้เราแยกประเภทเป็นพลาสติกรีไซเคิลได้ขวดแก้วอลูมิเนียมโลหะผสมมีเศษอาหารตัวนี้นะครับที่เป็นอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์นะครับเป็นตัวที่ตัวเนี้ยหลักๆสร้างแก๊สมีเทนนะครับทีนี้ไอ้แล้วก็มันมีคำถามว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันสร้างคาร์บอนยังไงคือถ้ามันถูกกำจัดไม่ดีครับแต่ละประเภทจะมีการสร้างปลดปล่อยคาร์บอนออกมาได้ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นไอเศษอาหารฟู้ดเวสต์เนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพการทำลายโลกร้อนอ่ะสูงกว่าคาร์บอน1ตัวมากเลยนะครับงั้นพอเราเก็บปุ๊บเนี่ยเรามีการชั่งนะทุกครั้งนี้น้องๆเนี่ยไปรวบรวมเราที่มหาวิทยาลัยเราจะมีจุดคัดแยกอย่างเงี้ยครับมีน้องๆเนี่ยนะครับประมาณ 7-8 จุดนะครับพอเรารวบรวมมาได้เดี๋ยวตอน 20:00 นเราจะรวบรวมแล้วเราก็มาเคลียร์และชั่งพอชั่งปุ๊บประสิทธิภาพแต่ตัวในการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะต่างกันแล้วเราก็มารวมว่าในงานเนี้ยเราช่วยสถาบันเนี่ยลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้เท่าไหร่ซึ่งไอ้ตัวที่เขาปล่อยไปไม่เป็นไรครับแต่เราก็มีความคิดที่ทําอย่างนี้แล้วก็สิ่งนึงที่ผมเป็นเลยว่ามันเป็นเรื่องสำคัญคือเรามาสร้างผู้นำนะครับงั้นผู้นำที่เขาจะเป็นกันเนี่ยผมว่าผู้นำที่เพอร์เฟคคือต้องสร้างผู้นำส่งต่อเพราะว่าผมก็อีก10ปี20ปีผมก็หมดแรงแล้วนะน้องๆเนี่ยเป็นผู้นำรุ่นต่อไปที่จะไปเป็นเทรนเนอร์ไปสร้างผู้นำอีกครั้งนึงเขาต่อปีหน้าเขาก็สอนน้องได้เดี๋ยวเขาก็ไปสอนน้องๆประถมมัธยมแถวๆชุมโคในชุมพรออกไปชวนพี่ๆผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าร้านค้าเนี่ยในมอนอกมอครับชวนให้มาทำแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เขาทำไปแล้วเขาอินด้วยนะครับใครมาใครไม่อยากขยะมานี่รู้สึกมันจุกไหมจุกไหมจุกนะมันจุกครับเพราะว่าเราต้องมาแยกใหม่ครับงั้นก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากว่านอกจากขยะในมือท่านลงถังเถอะครับเนี่ยขยะในมือท่านน่ะแยกเถอะครับถ้ายังแยกไม่ได้เดี๋ยวนี่ครับเราจะก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวนะครับด้วยการเป็น Zero Waste เนี่ย Thailand Community ด้วยการลดคาร์บอนเนี่ยจากขยะในอีเวนต์เพราะว่าปกติทุกวันเนี่ย
เราจะไม่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันน้อยนะครับในนี้เราเป็นการรวมทุกคนมาอยู่ที่นี่รวมทุกอย่างมาคอนซูมเผาผลาญนู่นนี่นั่นเราก็เลยมองว่าเนี่ยงั้นถ้าเราไม่ทำใช่ไหมมันสโลแกนของมหาลัยเราคือ I love KMITL ใช่ไหมถ้าเรารักที่นี่เราต้องทำครับถ้าเราไม่ทำไม่ได้ครับเพราะว่าการบอกรักที่ดีที่สุดคืออะไรการทำนะบอกสาวว่ารักไม่ไปหาเลยนะครับแล้วผมพูดนอกเรื่องหน่อยแต่ได้นะครับงั้นก็ประมาณนี้ครับผมครับผมจากนี้เราก็จะมาในส่วนของทีมเพิร์ลชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่5ต้นแบบของจังหวัดชุมพรโดยเริ่มที่น้องนัทนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องนัทอธิบายของสินค้าเกษตรที่น้องนัทได้สร้างขึ้นมานะครับสวัสดีครับอันนี้นะครับก็จะเป็นดินอินทรีย์นะครับสวัสดีครับอันนี้นะครับก็จะเป็นดินอินทรีย์นะครับเป็นดินหมักจุลินทรีย์นะครับซึ่งใช้วัสดุจากเศษอาหารเหลือใช้จากของอาจารย์นะครับแล้วก็ใช้น้ำหมักทางชีวภาพนะครับผลิตภัณฑ์ดินตัวนี้เนี่ยเป็นต้นทางของอินทรีย์ในการทำผักอินทรีย์หรือว่าในการทำเกษตรอินทรีย์นั่นเองนะครับซึ่งอนาคตนะครับเราจะใช้วัสดุต่างๆในของชุมชนนะครับโดยเป็นการหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาฐานไบโอชานะครับมาผสมกับดินก็ดีนะครับโดยฐานไบโอชานะครับก็จะเป็นวัสดุเหลือใช้ของธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนนะครับเป็นการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้แทนการเผาทิ้งแล้วก็สร้างมลภาวะให้กับโลกของเรานะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาในส่วนของกล้วยหอมทองนะครับซึ่งจะเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของทีมเพิร์ลชุมพรเดี๋ยวให้ทางพี่เอนะครับซึ่งเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของทีมเพิร์ลชุมพรอธิบายเรื่องกล้วยหอมทองสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกมลวรรณเกตพิมลนะคะเป็นนักศึกษาของราชกระบังชุมพรนะคะผลิตภัณฑ์ก็คือจะเป็นการผลิตกล้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้นำมาแปรรูปเป็นในส่วนของไซรัปกล้วยนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองการทำไซรัปกล้วยอยู่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะนำไปแปรรูปแล้วก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์เป็นออกกล้วยใบสวนนรินทร์นะคะอยู่ที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะอันนี้เป็นของในชุมชนค่ะในชุมชนเพอค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคุกกี้ค่ะแล้วมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนการหมักอะค่ะเอามาให้ดูว่าเราหมักกล้วยเป็นไซรัปกล้วยมาแบบนี้ใช่ค่ะมาเป็นน้ำแบบนี้เข้ามาอะไรคะเอออันนี้จะเป็นใช้แทนน้ำเชื่อมอะค่ะชงกาแฟหรือว่าอ๋อไม่ค่ะก็อยู่ในขั้นที่ว่ากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ค่ะต่อไปเจ้าจะมาในส่วนของทุเรียนอินทรีย์นะครับก็จะเป็นทีมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของทีมเพิร์ลชุมพรนะครับเดี๋ยวเชิญทางพี่ปิ่มนะครับอธิบายเรื่องของทุเรียนอินทรีย์สวัสดีค่ะปิ่มนะคะเป็นทำในส่วนของที่เป็นทุเรียนอินทรีย์ค่ะทุเรียนอินทรีย์นี่คือของเราก็จะเป็นทั้งผลสดนะคะแล้วก็เป็นแปรรูปนะคะปัจจุบันนะตอนนี้ก็คือจะมีเป็นแปรรูปนะคะก็จะเป็นทุเรียนทอดนะคะแล้วก็จะเป็นกล้วยห่อทุเรียนเป็นยัดไส้ทุเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นทองม้วนไส้ทุเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นคุกกี้ที่เป็นแครกเกอร์นะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะเราก็จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยในการทำนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เราเรียนจากที่นี่คือศาสตร์พระราชาไปถ่ายทอดให้เขาทำนะคะในชุมชนก็คือจะเป็นลักษณะของที่ว่าเพิ่มความรู้ให้กับชุมชนแล้วก็เพิ่มระดับในการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมที่เขามีอยู่นะคะแล้วก็รักษาในส่วนของที่เป็นมูลค่าของคุณภาพสินค้าไว้ด้วยนะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้ค่ะสามารถส่งออกไปได้ทั้งในตลาดเล็กตลาดย่อยนะคะแล้วก็ขนาดของตลาดใหญ่ค่ะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงงานที่ทางโรงเรียนบ้านหินกบนะครับได้ทำในเรือนในชื่อโครงการว่าเรือนไก่หันษานะครับในการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีเพื่อเอาไข่ไก่เนี่ยเราก็จะมาทำเมนูต่างๆนะครับเพื่อจะเป็นรายได้ให้กับโรงเรียนของโรงเรียนบ้านหินกบนะฮะส่วนหนึ่งก็จะไปสนับสนุนโครงการให้กับเด็กๆ เขานะครับเพื่อจะได้เป็นทุนการศึกษาด้วยวันนี้นะครับเราจะมาดูโกโก้ของจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่กำลังมาแรงนอกเหนือจากกาแฟนะครับ
เดี๋ยวเราจะให้น้องนะฮะอธิบายในเรื่องของการแปรรูปโกโก้นะฮะผลิตภัณฑ์เกษตรกรสวัสดีค่ะที่บ้านนะคะเริ่มจากปลูกเองค่ะแล้วก็รับซื้อของเกษตรกรในชุมชนค่ะมาหมักค่ะแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกค่ะผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะคะก็จะมีชาเปลือกเมล็ดเลมอนชาเปลือกเมล็ดโกโก้เลมอนน้ำผึ้งค่ะเราจะนำเปลือกเมล็ดที่ได้จากการกระเทาะออกจากเมล็ดตัวนี้ค่ะมาทำเป็นชงชาค่ะแล้วก็เติมความเปรี้ยวหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็เลมอนมะนาวค่ะให้ความสดชื่นแล้วก็หอมชาค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นคาวช็อกโกแลต 100% ค่ะเป็นช็อกโกแลต 100% ที่เราทำเองค่ะเอามาชงใส่ไซรัปเพิ่มความหวานนิดหน่อยเพื่อให้ทานง่ายขึ้นแล้วก็สดชื่นค่ะครับแล้วก็ในส่วนพื้นที่ของชุมชนคอนเพลนะครับฝากให้ทางผู้ที่อยากจะเข้ามาเที่ยวในงานและกำลังชุมพรแฟร์แวะมาในชุมชนคนเพลมาดูอารยะเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดชุมพรนะครับมาดูสินค้าเกษตรอินทรีย์มาฟังงานเสวนาวิชาการที่ทางศูนย์ AC เราได้นำเสนอนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการเสวนานะครับมีการออกบูธของเกษตรกรรายอื่นที่จะมาร่วมนะครับเกษตรอินทรีย์เป็นไปได้นะครับชุมพรเราสามารถทำได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราสามารถทำได้นะครับเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยนำออกสู่มาข้างนอกนำออกสู่ชุมชนมีเครือข่ายเข้ามาร่วมเท่านี้เราก็สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดชุมพรได้ครับครับผมตอนนี้ก็เป็นหน้างานนะครับแสดงเห็นถึงปัญหาว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้แยกขยะเนี่ยนะครับเราก็จะเจอปัญหานี้คือเราต้องเรียกว่าเป็นการปนเปื้อนของขยะทุกอย่างมาปนกันทีนี้พี่จะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยเช่นอันนี้มีน้อยรีไซเคิลได้เห็นไหมมีขยะอันตรายด้วยแล้วก็มีของพวกของ USB แล้วก็มีเศษพลาสติกแบบบางแบบหนาแล้วก็มีอาหารทีนี้พวกนี้ถ้าเราแยกแบบที่น้องๆทำที่จุดเมื่อกี้ที่เราดูใช่ไหมครับมันเนี่ยพี่ดูว่าเนี่ยพอเราแยกอ่ะมันก็จะมีทางไปของมันเลยคือขยะมีเส้นทางไปไอ้พวกนั้นก็คือขยะกำพร้าแล้ววิธีการที่เรากำลังทำอยู่เรียกว่าการผ่าศพอาจารย์ใหญ่นะครับคือว่าเรามาลดอัตราลดความเป็นตัวตนแล้วทีนี้พอปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะสมมติตรงเนี้ยมีขยะที่ปนเปื้อนอย่างเงี้ยถ้าไม่มีทีมมาแยกอย่างนี้นะครับทิ้งหมดเลยครับงั้นถ้าวันนึงซัก10โลนะ10โลนะตรงนี้นะครับขยายวงกว้างไปเป็น100โลอำเภอนึงสัก 1,000 จังหวัดเป็นหมื่นก็มันก็จ่าย10ตันนะครับงั้นทุกวันเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะมันก็ทับผมไปเรื่อยแต่เราไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะครับถ้าพี่สังเกตเห็นไหมฮะที่ไปดูว่าทำไมเราต้องใช้ถุงใสเพราะว่ามันมองเห็นข้างในพี่เราจะได้รู้ว่ามันแยกหรือเปล่าแยกถูกไหมเพราะบ้านเราอ่ะมันเขาติดแล้วว่าถุงดำคือขยะแล้วมองไม่เห็นมาถึงก็ยัดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ดูว่าถุงดำอ่ะทุกอย่างเลย everything ใช่ไหมยัดเลยเพราะว่าเราชินแล้วคืออย่างนี้นะพี่นะพี่นึกดีๆเอาถุงไอถังพลาสติกเนี่ยที่เทศบาลหน่วยงานเขาจับให้แยกสีใช่ไหมครับอันตรายขยะเปียกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลแต่ข้างในนั้นน่ะยัดถุงดำเข้าไปไงพี่นั่นแสดงว่าถังขยะไม่ได้สีไม่ช่วยครับคือเราติดภาพเราใส่ถุงดำหมดอ่ะงั้นมันก็จะไม่ช่วยอะไรงั้นเราจะเปลี่ยนความคิดว่าเรามาใส่ถุงใสดีกว่าแล้วอย่างไอตัวข้อเห็นไหมข้อฝั่งโน้นสีเขียวนั่นนะครับเราก็เลยทำให้มันใสครับเห็นข้อไหมฮะสีเขียวใช่เราทำให้มันใสจะได้มองเห็นข้างในครับอันนั้นก็เป็นต้นแบบเลยเนี่ยครับแล้วพอน้องๆเขามาแยกเนี่ยเขาเริ่มซึมเข้าเลือดแล้วเขาเวลาคนไม่แยกมาเขาจะเคืองๆไงนะเขาเหมือนกับเขาจุกอ่ะเขาบอกทำไมไม่แยกกันแต่จริงพี่ใช่ไหมก่อนนั้นเนี่ยก็เราก็ไม่ได้แยกกันแล้วพอมาทำอ่ะเนี่ยมันเป็นผมถึงบอกว่าจุดเปลี่ยนมันเริ่มเขาเรียกไงฮะผมพูดเสมอว่าติ้งบิ๊กนี่ไม่คิดใหญ่ๆแล้วก็สตาร์ทสมอลคือว่าคิดอย่างยิ่งใหญ่เราเริ่มเล็กๆฮะเริ่มประมาณนี้ก่อนทำเล็กๆในหน่วยงานตัวเองก่อนทำที่บ้านเดี๋ยวเราจะต้องไปวิ่งไปช่วยน้องๆที่โรงเรียนทำว่าเมื่อกี้ผมเสวนาวิชาการเนี่ยมีพอโรงเรียนมาเห็นแล้วชอบพอบอกว่าช่วยไปสอนน้องๆให้หน่อยแล้วก็อยากจะให้น้องๆลองไปทำชวนคุณพ่อแม่ที่บ้านลองทำดูได้ไม่ได้ค่อยมาคุยกันนะครับแล้วก็ผมมองว่าสังคมเราการจัดการขยะมันจะดีขึ้นครับ